สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรกฎสามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะวันนี้อาจารย์จะมาพูดเรื่องของดวงดาวพฤหัสนะคะดาวพฤหัสจะย้ายในวันที่19เมษายน2566เนี่ยนะคะใครๆก็รอแบบรับโชคลาภกันนะคะสำหรับพฤหัสเป็นดาวมหาบุญมหาลาภเป็นดาวประธานฝ่ายสุภเคราะห์ซึ่งแต่ละราศีเนี่ยค่อนข้างที่จะคาดหวังกับดาวพฤหัสเยอะเลยนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสส่วนมากก็จะให้คุณอเนกอนันต์สำหรับทุกราศีอยู่แล้วแต่มากน้อยเนี่ยอยู่ที่ว่าพฤหัสเนี่ยอยู่เรือนและพบอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นภพที่มีปัญหาบ้างแต่พฤหัสก็จะไม่ได้ทำลายหรือว่าทำร้ายอะไรมากกับราศีไหนหรอกนะคะเพราะว่าพฤหัสเป็นดาวบุญนั่นเองนะคะนอกจากดาวอื่นนั่นแหละที่จะมากระทบแล้วทำให้เสียหายแต่พฤหัสจะช่วยคุ้มครองหรือปัดเป่าออกไปมากกว่านะคะแต่ต้องดูที่มุมแล้วก็มุมดาวหรือก็ดาวเดิมในดวงพื้นดวงของแต่ละท่านนะคะอย่างน้อยนะคะอาจารย์จะต้องพูดถึงดาวพฤหัสที่จะให้คุณแบบมหาศาลกับชาวกรกฎในช่วงที่ดาวพฤหัสย้ายในปีนี้เป็นปีที่บอกเลยว่าเงินหล่นทับก็ได้นะคะทำไมอาจารย์ต้องพูดอย่างนั้นเนาะเราก็จะมาดูกันนะคะว่าชาวราศีกรกฎเนี่ยดาวประจำตัวท่านคือดาวพระจันทร์นะคะดาวพระจันทร์ให้คุณมากๆในช่วงที่พฤหัสย้ายนี่แหละค่ะดาวพฤหัสย้ายในวันที่19เมษาเวลา 21.02 นเนี่ยมาที่ราศีเมษซึ่งเป็นภพเรือนคำว่ากรรมะค่ะพระหัสมาจากสุภะสุภะแปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แปลว่าเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้าความสำเร็จผู้ใหญ่อุปถัมภ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองก็ได้หรือเป็นเรื่องของการถูกโปรโมทถูกผลักดันเป็นเรื่องของความสำเร็จใหญ่ๆเพราะว่าพระหัตถ์เดินให้คุณในราศีเมษในเรือนการงานก็คือราชาโชคนะคะใครมีธุรกิจส่วนตัวช่วงนั้นธุรกิจท่านก็ทำเงินทำกำไรมหาศาลอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่ากุมกับดาวการเงินซึ่งพระอาทิตย์เป็นมหาอุดมาจากภพการเงินของชาวกรกฎด้วยและวันที่19ถึง21เนี่ยพระจันทร์ก็อยู่ราศีเมษได้ตำแหน่งเขาเรียกว่ามหาจักรนะคะมหาจักรแล้วก็ในวันที่21 23เมษายนพระจันทร์ย้ายมาที่ราศีพฤษภก็ได้ตำแหน่งมหาอุดนะคะเพราะฉะนั้นจึงเป็นช่วงวันที่บอกว่าเลิศมากๆสำหรับชาวกรกฎในแทบจะทุกด้านโดยเฉพาะเด่นสุดในเรื่องของเงินนะคะเพราะดาวการเงินเป็นมหาอุดและเป็นคู่มิตรกับพฤหัสด้วยก็พฤหัสได้ราชาโชคพระอาทิตย์เป็นอุดน่ะจะไม่บอกว่าเด่นมากได้ยังไงเด่นมากๆนะคะได้แบบบางครั้งไม่คาดคิดคาดฝันนะดาวเจ้าเรือนของพระอังคารดาวเจ้าเรือนของราศีเมษมาอยู่เรือนวินาศลัคนาก็อย่าเพิ่งมองเสียอาจจะมองว่าบางท่านสิ่งที่มันสูญไปอยู่ๆมันกลับเข้ามาได้ท่านสามารถที่จะเหมือนกับเรียกร้องสิทธิสิทธิอะไรเก่าๆที่มันเหมือนหลุดมือท่านไปอ่ะท่านยังสามารถดึงกลับมาได้ก็ได้ทำคุณประโยชน์ให้สำหรับท่านได้อีกครั้งนะคะบุตตะวินาศนะบุตตะวินาศแล้วพฤหัสมาอยู่เรือนของพระอังคารเห็นไหมฮะพระอังคารเป็นเจ้าเรือนบุตตะแล้วก็วินาศเห็นไหมฮะสิ่งที่มันเสียไปถูกกลับเข้ามาใหม่และทำคุณประโยชน์ทำผลกำไรให้กับท่านมากมายเลยนะคะแล้วก็ยังเดี๋ยวมองไปดาวอื่นๆก็ยังทำมุมที่ดีต่อกันอยู่นะคะก็ยังให้คุณกับท่านชาวราศีกรกฎอย่างมากนะคะอย่างพระราหูกับพระจันทร์เนี่ยเขาก็เป็นคู่สมพลนะถึงแม้พระราหูเขาจะเป็นเจ้าเรือนคำว่ามรณะมันก็จะกลายเป็นว่ามรณะเทวีโชคนะให้คุณกับท่านมากนะคะในเรื่องของคำว่าราชาโชค
พออยู่เรื่องของงานก็ต้องบอกให้คุณในเรื่องของการงานการเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งการถูกโปรโมทนั่นแหละค่ะหรือธุรกิจท่านก็ขยับขยายเติบโตมากขึ้นนะคะพระอังคารกับพระพุธก็แลกเรือนกันอยู่ได้ความหมายคำว่าเกษตรนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องของสัญญาเอกสารที่ท่านอาจจะเหมือนกับในช่วงที่ผ่านมาเสียเปรียบคู่กรณีอะไรอยู่ก็แล้วแต่นะคะคู่กรณีอาจจะหมายถึงพระเสาก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นเจ้าเรือนปัตตานีกรณีเป็นคู่กรณีคู่กรณีก็อาจจะต้องยอมที่จะเขาเรียกว่าให้ประโยชน์กับท่านมากขึ้นคุยกันได้เจรจากันได้อมชอมหรืออะไรก็ตามท่านยังสามารถได้ผลประโยชน์จากคู่กรณีที่เป็นประเด็นปัญหากันก็ยังต้องพูดอย่างนั้นได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะพระศุกร์เองกับพระมฤตยูเนี่ยที่อยู่เรือนลาภะเนี่ยเป็นเกษตรนะฮะเพราะนั้นพระมฤตยูอยู่เรือนลาภะบอกว่าโชคลาภใหญ่ๆได้เลยนะคะแล้วก็พระศุกร์ก็เป็นเกษตรด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จึงให้ความหมายในเรื่องของความสำเร็จอาจจะเป็นหลักทรัพย์บ้านที่ดินนะคะพระศุกร์มาจากเรือนคำว่าพันธุอ่ะได้ด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งได้ในเรื่องของความรักได้ด้วยที่จะทำให้ชีวิตชาวกรกฎมีความสุขมากขึ้นในช่วงที่ดาวพฤหัสเข้ามาอยู่เรือนกัมมะนะคะซึ่งเป็นเรือนที่สำคัญนะคะเพราะเป็นเรือนเขาเรียกว่ามีมุมเกณฑ์กับลัคนาอยู่ภพที่4หลังลัคนาถือว่าดีมากๆนะคะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎนะคะอาจารย์ก็มองว่าน่าจะเป็นไกด์ไลน์สำหรับท่านนะคะว่าปีนี้ท่านควรที่จะต้องผลักดันเรื่องของงานเรื่องของธุรกิจหรือเป้าหมายชีวิตท่านไปในแนวทางไหนมันเป็นช่วงขาขึ้นสำหรับเราหรือเปล่าสำหรับชาวกรกฎหรือเปล่านะคะก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงขาขึ้นนะคะแต่นั่นแหละนะคะในแต่ละเดือนนี่ดวงดาวเขาก็จะย้ายราศีนะคะสำหรับดาวที่เดินราศีละ1เดือนอย่างพระอาทิตย์อย่างเงี้ยนะคะก็1เดือนก็จะย้ายราศีพระพุธหรืออะไรแต่พระพุธจะมีเดินเร็วเดินช้าพักมูลเสร็จเดินเนี่ยค่อนข้างผิดปกติก็กว่าดาวดวงอื่นค่อนข้างเยอะนะคะแต่มันก็จะต้องมีมุมของดาวหรือความหมายของภพเรือนแล้วไปชิ่งกับความหมายของดวงดาวในแต่ละดวงที่มาปะทะกันนั่นเองนะคะอย่างเนี้ยอาจารย์พูดนิดนึงอย่างพระพุธกับพระราหูเนี่ยจริงๆอ่ะเป็นคู่ศัตรูแต่เป็นคู่ศัตรูอยู่ในเรือนกัมมะเนี่ยอาจารย์ถึงมองว่ามันไม่ได้แปลเสียนะก็เหมือนที่พูดเมื่อกี้ว่าวินาศนะเรื่องเอกสารเรื่องอะไรปัญหามรณะวินาศเข้ามาที่เรือนกัมมะมันถูกกับเข้ามาใหม่เพื่อที่ท่านจะได้ผลประโยชน์จากที่มันเสียไปมากกว่าค่ะเรื่องอะไรที่มันเป็นประเด็นปัญหาเห็นไหมฮะอาริดาวพฤหัสมาจากเรือนอาริสุภะบางท่านมีเรื่องของคดีความก็อาจจะต้องหยิบยกขึ้นมาใหม่นะคะแต่ถ้ามีปัญหามันหมายถึงว่าชาวกรกฎสามารถที่จะต่อสู้ใช้หลักฐานต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะไปเขาเรียกว่าขอความเป็นธรรมหรืออะไรก็ได้ซึ่งท่านน่ะยังมีโอกาสชนะอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะให้ความหมายแบบนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อพระราหูกับพระอาทิตย์มาเจอกันหรือพระราหูกับพระพุธถามว่าเป็นคู่ศัตรูไหมคู่ศัตรูแต่ไม่ใช่คู่ศัตรูไปในทางที่เสียแต่มันเป็นคู่ศัตรูที่ท่านจะต้องเรียกร้องผลประโยชน์ดาวพระอาทิตย์มาจากเรือนกระดุมพระคือรายได้และผลประโยชน์ที่ท่านเสียไปเนี่ยท่านจะต้องเรียกมันกลับเข้ามาเป็นของท่านได้อีกครั้งนั่นคือความหมายนะคะหรือแม้กระทั่งความรักที่อาจจะจบไปแล้วแต่จะต้องกลับมาใหม่เพื่อเริ่มต้นกันใหม่เพื่อปรับความเข้าใจกันนั่นมันก็คือเป็นวัฏจักรของชีวิตของดวงดาวที่เข้ามามีผลกระทบสำหรับแต่ละราศีนะคะแต่นี่เราพูดในเชิงดีที่มุมดาวมันทำความทำมุมดีและความหมายดีในภพเรือนกับชาวราศีกรกฎนั่นเองนะคะโอเคค่ะอาจารย์ก็มาให้ความหมาย
ประมาณนี้เผื่อที่ท่านจะได้เป็นไกด์ไลน์ในชีวิตได้นะคะโอเคขอบพระคุณมากนะคะที่รับชมรับฟังและกด Subscribe ติดตามให้กำลังใจในการทำคลิปของอาจารย์เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ